ว่าอะไรครับผมยังสนใจอยากถามราคาดอกมะลินะคะที่ว่าขายในเน็ตนั่นค่ะตอนนี้มันราคาเท่าไหร่คะตอนนี้โล300ครับเป็นมะลิกินได้ครับไม่ใช่มะลิสารเคมีเป็นมะลิกินได้ครับส่วนใหญ่ก็จะส่งโรงแรมส่งต่างประเทศแล้วก็ส่งเป็นแนวที่มันกินได้ครับไม่ใช่เคมีครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เคมีนะคะแต่ว่าหมายถึงว่า300นี่เราตากแห้งหรอคะเก็บจากต้นเนี่ยครับเก็บจากต้นสดครับผมเก็บจากต้นสดเนี่ยครับเราจะส่งยังไงพี่แบบนี้ส่งไปที่ไหนครับเราจะส่งขายยังไงไม่เข้าใจพี่ก็บอกว่าไม่ใช่ผมเนี่ยจะส่งไปที่ไหนครับตัวผมเองนะครับอ๋อพี่ขายให้ทางเราในโลละ300เหรอคะครับผมโอ้ชดหนูนึกว่าพี่จะรับซื้อ ไม่ได้รับซื้อครับเพราะว่าเราเป็นแปลงควบคุมครับการผลิตเพราะว่าเราเป็นมะลิกินได้อืมครับกินได้ไม่ได้รับซื้อสเปซสปามั่วตัวแล้วก็บอกว่าอันนี้คือมะลิกินได้ไม่ใช่ครับเพราะว่าเราต้องการควบคุมการผลิตเพราะเรามีแบรนด์ที่แข็งแกร่งตอนนี้นะครับในสายงานของมะลิเพราะว่าในตลาดต่างประเทศหรืออะไรก็คือเขาไม่ต้องการโนเนมเขาต้องการของจริงดังนั้นสมมติว่าเกษตรกรปลูกให้ผมเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยบอกจะส่งให้ปลอดสารปลอดสารปลอดสารผมบอกว่ามันไม่ใช่มาตรฐานแล้วผมซื้อเพราะมันต้องผ่านมาตรฐานของผมครับยังไงถ้าอยากจะได้ความรู้ตรงนี้ก็แอดไลน์